ัวล้างหน้า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะเราจะมาพบคำตอบพร้อมกันที่นี่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nucha Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาจะมาพูดประเด็นที่หลายๆคนสอบถามกับนุชามาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะมากๆในประเด็นของการใช้ผลิตภัณฑ์ Acne Aid ล้างหน้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายสำหรับคนที่ติดสารสเตียรอยหรือว่ามีปัญหาสิวเรื้อรังแล้วมีสภาพผิวที่อ่อนแอบอบบางและไม่รู้ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนและหลายคนนะครับไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีโฟมล้างหน้าตัวไหนที่จะสามารถตอบโจทย์ในการล้างทำความสะอาดผิวหน้าเพื่อที่จะป้องกันการเกิดสิวได้ในอนาคตแล้วก็ส่งเสริมการรักษาสิวร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่อย่างเช่นยารักษาสิวเบนแซกหรือว่าครีมรักษาสิวต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับก็ไปเจอตัว Acne Aid Acne Aid นะคะจะเป็นตัวล้างหน้าที่ออกแบบมาสำหรับผิวแพ้ง่ายนุชาแนะนำให้หลายๆคนไปใช้อ่ะครับเพราะว่ามันหาซื้อง่ายและที่สำคัญนะครับนุชาเคยทดลองใช้แล้วพบว่ามันมีค่า pH ที่มันเหมาะกับสภาพผิวแล้วก็อ่อนโยนไม่ทำให้ผิวหน้าของเราแห้งลอกแห้งแล้วทีเนี้ยแพ็กเกจที่เขาออกมาเนี่ยมันมีหลายแพ็กเกจมากหลายๆคนก็จะสอบถามกับนุชาว่าเฮ้ยพี่นุชาคะมันมีของปลอมหรือเปล่านะครับจากที่นุชาได้ทดลองใช้มาหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นอีกสีนึงแต่เวอร์ชั่นใหม่นะครับมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาออกมานะครับก็จะเป็นตัวนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นเนาะอันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะที่เขาได้ผลิตออกมาแล้วก็รีแพ็กเกจเป็นขวดลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายๆๆแบบนี้อันนี้คือบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งไม่ใช่ของปลอมมาจากข้างหลังก็มีชื่อผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างครบถ้วนนะครับอีกตัวนึงนะครับที่หลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพี่นุชาคะแล้วมันมีอีกแบบนึงที่มันไม่เหมือนกันอะเป็นแบบนี้หลายๆคนเคยใช้ใช่ไหมครับรุ่นสีนี้แล้วก็ในลักษณะโลโก้อะไรแบบเนี้ยมันจะแตกต่างกับตัวนี้นะเห็นปะอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เก่าที่เขาก่อนที่จะมีแพ็กเกจเป็นตัวนี้ซึ่งความจริงแล้วตัวนี้ถามว่าถ้าหาซื้อได้ตัวไหนก็สามารถใช้ได้เลยโดยทั้ง2ตัวนี้ยังให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดผิวแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอยู่นะครับราคาไม่เกิน200บาทที่นุชาซื้อตามร้านขายยาจะลดราคาประมาณ170บาท150บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการคลายข้อสงสัยว่า Acne Aid มันเป็นของปลอมหรือเปล่าแล้วก็มันเหมือนกันหรือเปล่าข้อสรุปนะครับคือเหมือนกันแค่ต่างกันที่แพ็คเกจเท่านั้นนะครับทุกคนหายกังวลได้เลยแล้วก็รักษาสิวของตัวเองลุยไปเลยนะครับสามารถทำให้ผิวของเราดีขึ้นได้ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับสภาพผิวของเราแล้วก็ใช้ยาที่เหมาะสมด้วยนะครับการล้างหน้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราดีขึ้นได้เท่านั้นอย่าหวังให้แค่ล้างหน้าแล้วสิวจะหายนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็คลายข้อกังวลที่คนมีนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสิวนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจ Facebook หรือว่า LINE แอดได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาจะทยอยตอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย